มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้ามาในช่วงของ Wisdom Close Up นะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเรื่องราวนะคะสกู๊ปการท่องเที่ยวมาฝากกันต้องถามคุณปิยานันท์ก่อนว่าได้ไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีมาหรือยังคะเคยค่ะสมัยก่อนบ่อยครั้งค่ะสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยด้วยภารกิจต่างๆก็มีกันไม่ค่อยได้ไปสักเท่าไหร่เอาใกล้ๆดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นกาญจนบุรีเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะขับประมาณ 2-3 ชั่วโมงน่าจะไม่ผิดใช่ค่ะแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขาก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารนะคะหรือว่าการผจญภัยต่างๆเนี่ยก็หลากหลายจริงๆซึ่งวันนี้นะคะรายการของเราค่ะก็จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะว่ากาญจนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิตก็คงจะไม่ผิดนักด้วยเพราะปัจจัยอะไรหลายๆอย่างทั้งที่เที่ยวที่พักร้านอาหารล้วนแล้วแต่มีความหลากหลายและความสมบูรณ์เพียบพร้อมใครได้ไปลองเที่ยวที่กาญจนบุรีสักครั้งรับรองว่าจะต้องติดใจกลับไปเที่ยวเป็นรอบที่สองแทบทุกคนทำไมต้องไปเที่ยวกาญจนบุรีเชื่อเถอะว่ามีหลายคนตอบคำถามนี้ไม่ได้ไม่รู้ทำไมมีวันหยุดยาวเมื่อไหร่จะ2วัน3วันหรือหยุดยาวเป็นต้องเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปเที่ยวกาญจนบุรีทุกทีไปแต่เหตุผลหลักและสำคัญที่ใครหลายคนตัดสินใจไปเที่ยวกาญจนบุรีน่าจะเป็นเรื่องของระยะทางบวกกับสภาพภูมิทัศน์ธรรมชาติที่มีความหลากหลายทำให้นักท่องเที่ยวสามารถจัดทริปทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักแบบค้างคืนยาวๆเพื่อสัมผัสธรรมชาติให้เต็มอิ่มรับรองได้ความประทับใจกลับไปทั้งคู่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครก็เดินทางไปเที่ยวกันได้ทั้งนั้นแถมยังมีรูปแบบการเดินทางให้เลือกที่หลากหลายสะดวกที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นรถยนต์ส่วนตัวแต่ถ้านักท่องเที่ยวคนไหนอยากสัมผัสได้ถึงฟีลการเดินทางให้มากขึ้นเราขอแนะนำให้คุณเลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะที่พร้อมที่จะให้บริการคุณเช่นกันรถไฟการนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีน่าจะเป็นวิธีคลาสสิกที่นักท่องเที่ยวจะได้เดินดำไปกับธรรมชาติสองข้างทางหน้าต่างรถไฟโดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวกาญจนบุรีจะต้องมาขึ้นที่สถานีรถไฟธนบุรีโดยขบวนรถไฟที่เดินทางไปยังกาญจนบุรีมีด้วยกันทั้งหมด2ขบวนคือตอนเช้าเวลา 7:45 นาทีกับตอนบ่ายเวลา 13:55 นาทีเอาล่ะสิจะเริ่มเที่ยวตรงไหนก่อนดีที่นี่ก็สวยที่นั่นก็ดีที่นู่นก็เก๋อะไรๆในการก็เหมือนจะดูน่าเที่ยวไปเสียทั้งหมดแต่จะให้ไปหมดเลยทีเดียวก็ไม่ใช่เรื่องมันต้องอาศัยการคัดกรองดูเสียหน่อยสำรวจความชอบของตนเองดูว่าเป็นคนชอบเที่ยวแบบไหนชอบธรรมชาติผจญภัยประวัติศาสตร์วิถีชีวิตผู้คนหรือว่าน้ำตกคำนวณบวกกับช่วงเวลาในวันหยุดทริปนั้นของคุณให้ดีเอาไว้คุณจะได้มีกิจกรรมไว้ทำไม่ให้ต้องเบื่อจนเกินไปเมื่อเที่ยวแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องล้มตัวลงนอนไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของที่พักรับรองว่ามีให้คุณได้เลือกไม่อั้นทั้งราคาและก็รูปแบบห้องพักเรียกได้ว่ามีครบตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวหาได้ง่ายมีอยู่แทบจะทุกอำเภอหรือใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่แน่ใจในเรื่องของเส้นทางบางครั้งการจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญเอาไว้กับตัวก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่ไม่ใช่น้อยเพื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินอะไรยังไงก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันเวลาเช่นททภาคกลางเขต1กาญจนบุรีโทร034-511-200ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่น่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับใครก็ตามที่คิดจะเดินทางไปเที่ยวกาญจนบุรีได้ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยเพื่อนๆก็น่าจะพอรู้ทิศทางทั้งในเรื่องกินเที่ยวนอนได้แบบคร่าวๆทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆ เองก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเที่ยวเดินทางไม่ยากอาหารการกินสมบูรณ์มากี่ครั้งเป็นต้องได้รับความประทับใจกลับไปทุกครั้งอย่างแน่นอนแ
เป็นยังไงล่ะคะคุณปิยานันเห็นแล้วค่ะน่าไปมากเหมือนไปเองค่ะแต่แค่ดูทางทีวีคือใจไปแล้วค่ะแต่ว่าตัวยังอยู่กรุงเทพมหานครซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับพวกเราสองคนนะคะก็คือมีทั้งน้ำตกนะคะสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินเนี่ยก็คือพร้อมสับหมดเลยใช่นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยนะคะไม่แพงด้วยนะคะใกล้ๆกรุงเทพมหานครถ้าสมมติว่าบ้านใครอยู่ชานเมืองอย่างดิฉันเองอยู่ชานเมืองก็ขับรถประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้าไกลหน่อยก็จริงๆแล้วอ่ะแป๊บเดียวเอง 2-3 ชั่วโมงก็ถึงถ้ารถไม่ติดนะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ยังไม่มีแพลนจะไปไหนอีก1จังหวัดที่น่าไปก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองนะคะลองไปดูกันค่ะถูกต้องค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้าในช่วงของ RHU Society วันนี้ค่ะเรา2คนมีภาพยนตร์สั้นมาฝากกันอีกแล้วนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ